ช่างขยันหางาน
ให้คนแก่ทำเสียจริงๆไม่ลดไม่เลิกไม่แล้วสักทีนึงแทนที่ข้าจะได้นอนสบายสบายน้อยแน่กลับต้องลุกขึ้นมาลุยข้าชอบลุยเสียที่ไหนน่ะน้ำน่ะข้าหนาวขึ้นพระจันทร์เต็มดวงน้ำก็ขึ้นสูงเป็นวิสัยของธรรมชาติท่านพระจันทร์ท่านพระจันทร์ท่านว่าแต่นิ่งแทงอยู่อย่างนั้นไม่คิดจะทำอะไรหรือยังไงโอ้ท่านใจพระจันทร์ทำอะไรนอกจากทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงข้างขึ้นก็น้ำขึ้นข้างแหลมก็น้ำลดคืนนี้ข้างขึ้นท่านจะทำให้น้ำลดได้ไหมสงสารพระธิดาพิกุลทองที่จะต้องมาสิ้นชาติเพราะน้ำขึ้นของพระจันทร์ยิ้มนั่นแหละถ้าเป็นความประสงค์ของท่านตายแล้วก็พระจันทร์ยิ้มยินดีรับใช้ถ้าอย่างนั้นก็อย่าช้าบันดาลให้คืนนี้เป็นคืนพระจันทร์แรมเถอะจงเปลี่ยนข้างขึ้นให้เป็นข้างแรมณบัดนี้ตาช่วยเจ้าได้ทางนี้แหละหลานเอ้ยวันนี้ฉันไม่ได้ขายของป่าเพราะฉันตื่นมาของป่าก็หายไปหายไปไหนวะว่าไงยายแมนพักดีหนูเงียบเหงานะไม่มีลามีเรื่องให้วุ่นวายหวังดีได้ยังไงฮะใครบอกว่าไม่มีเรื่องไอ้เรื่องอะมันมีโอ้ยแต่ฟังแล้วไม่รู้ว่าจะขำกลิ้งหรือเปล่านะจ๊ะ ไม่ต้องมาเล่าให้ฉันฟังหรอกยายแมนเพราะฉันไม่อยากรู้เรื่องของชาวบ้านอ๋อเหรออ๋อแล้วถ้าเป็นเรื่องพระธิดาพิกุลทองเลยยะจะสนมะถอยมาแฉะถอยมาแฉะใครใครคือพระธิดาพิกุลทองฮะอยากรู้สิยายแมนเนี่ยนี่ปากก็พูดไปเรื่องจริงเรื่องโกหกเรื่องสูงเรื่องต่ำพูดไม่รู้กันแล้วไอ้สายจริงยายแมนปากมากนี่พระธิดาพิกุลทองพระธิดงพระธิดาอะไรที่ไหนเอาอะไรมาพูดพูดไม่รู้เลยพูดพี่กุลพี่กุลใครจับพี่กุลมัดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อคืนก็ข้างขึ้นนะพี่กุลรอดมาได้ยังไงเนี่ยพี่กุลพี่กุลพ่อกลับมาแล้วลูกนี่พ่อมีอะไรมาฝากมีเล็บเหยี่ยวมาฝากด้วยเล็บเหยี่ยวที่พี่กุลอยากได้อะลูกอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ในย่ามพ่อนี่ฮะเฮ้ยกระเวกนะพี่กุลเป็นอะไรอ่ะพี่กุลถูกบ้านไว้นะเมื่อคืนเลยนะฉันมาเจอตอนเช้าน้ารีบเปิดกองไฟช่วยพี่กุลเรื่องมันสร้างศพเลยนะเฮ้ยเฮ้ยพี่ก่อกองไฟก่อกองไฟก็ไฟพี่กุลโอ้ยอย่าเป็นอะไรนะลูกนี่นะน้าจะร้องไห้ข้ามควรไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนี่ถ้าพระจันทร์ไม่เป็นใจเมื่อคืนพี่กุลก็คงจะจมน้ำตายไปแล้วล่ะฉันเตือนน้าแล้วใช่ไหมเรื่องความปลอดภัยของพี่กุลเนี่ยข้าผิดเองนะที่ข้าไปเอาพี่กุลไปด้วยอ่ะเฮ้ยฉันรู้มันทำยากไอ้ที่น้าจะดูแลความปลอดภัยของพี่กุลได้ตลอดเวลาเนี่ยไอ้ฉันจะเอาพี่กุลไปอยู่ที่เรือนด้วยมันก็คงจะไม่เหมาะเพราะพี่กุลเป็นเด็กผู้หญิงเฮ้ยเอางี้ก็แล้วกันนะฉันจะช่วยดูแลพี่กุลให้มันมากกว่านี้
ขอบใจนะเอกละเวกก็มีเองนี่แหละที่เข้าใจข้าทุกอย่างโหน้าน้ากับฉันก็เห็นกันมานานรู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วแล้วเราอ่ะก็ยังไปเก็บพิกุลมาจากใต้ต้นพิกุลใหญ่นั่นแต่ตอนนี้สิพิกุลทองจะนำพาอันตรายมาฆ่าพิกุลได้หมายความว่าไงวะก็ฉันไม่อยากให้พิกุลมีดอกพิกุลทองเลยอย่าเป็นอะไรนะลูกอย่าเป็นอะไรนะพี่คุณฟื้นแล้วเหรอลูกพี่คุณรอดแล้วเหรอพี่คุณไม่ตายแล้วพี่คุณยังไม่ตายเหรอจ๊ะพ่อยังลูกพี่คุณยังไม่ตายลูกยังมีชีวิตอยู่พี่คุณน่าจะตายไปแล้วจ๊ะพ่อทำไมพี่คุณถึงยังไม่ตายพี่คุณไม่ตายหรอกลูกพี่คุณถึงบอกต้องไม่ตายพี่คุณเป็นคนเก่งนะลูกพี่คุณไม่ตายหรอกลูกลูกพ่อไม่ตายแล้วรอดแล้วลูกเอ้ยหิวไหมไม่ตายแล้วพี่คุณไม่ตายแล้วพี่คุณไม่ตายแล้วหิวข้าวไหมลูกเหนื่อยทำไมทางพี่กุลเนี่ยมาตายยากตายเย็นอย่างนี้นะเผาไฟก็ไม่ไหม้ถ่วงน้ำมันก็ไม่จมแม่หรือว่านางพี่กุลมันเป็นผู้มีบุญมาเกิดไม่จริงหรอกคนมีบุญน่ะจะตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้ได้ไงจะต้องเสวยสุขอยู่ในวังคงไม่มาลำบากอยู่บ้านป่ากลางดงอย่างนี้หรอกพี่กุลยังไม่ตายชบาก็เป็นคนสวยที่สุดไม่ได้แม่ชบาไม่ยอมแม่จะหาทางทำให้ชบาของแม่สวยที่สุดให้ได้เลยลูกแม่จะทำยังไงล่ะแม่กดจับน้าพี่กอนน้าพี่กอนอย่าไปตื่นอีกเหรอฮะอย่าไปตื่นไปก่อไฟหุงข้าวอีกนี่สายยันตะวันขึ้นแล้วนกกาออกไปหากินกันหมดแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นสิแม่สั่งให้ไปหุงข้าวแล้วก็ไปตักน้ำด้วยนะลุกขึ้นมาเร็วเข้าเฮ้ยสับออจริงๆเลยยังคุณลุกไม่ไหวจะแม่ลุกไม่ไหวก็ต้องลุกหน้าที่แกรับใช้ฉันกับลูกลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ถ้าแกไม่ลุกขึ้นมาฉันจะไล่แกจากบ้านเลยลุกขึ้นมายังแม่พยอมอะไรกันนักกันหนาเนี่ยฮะยุ่งเรื่อยเลยเมื่อไหร่แม่พยอมจะเลิกใจไม้ไส้ละกำใจดำกับพี่กุลมาสักทีมันเป็นไข้อ่ะมันลุกไม่ไหวก็แม่พยอมอ่ะเอามันไปถ่วงน้ำมันถึงได้เป็นแบบนี้แม่พ่อออกรับแทนนะพี่กุลอีกแหละนะพี่กุลลุกขึ้นมาคืนแกนอนอยู่เงี้ยใครจะทับแกตายนี่ถือว่าฉันเมตตาแกแล้วนะลุกขึ้นมาที่ฉันเอาแกไปถ่วงน้ำอ่ะเพราะแกมันดื้อดื้อกับฉันใช่ไหมลูกใช่จริงๆจ้ะพ่อนางพิกุลมันดื้อกับแม่เพราะมันถือว่าพ่อรักมันคุณลุกไหวจ้ะพ่อลุกไหวก็ลุกขึ้นมาไม่ต้องลุกพี่กุลไม่ต้องลุกไปทำอะไรทั้งนั้นนะพี่กุลนอนอยู่นี่นะลูกเดี๋ยวพ่อจะไปหุงข้าวหุงปลาอาหารให้แม่กับชมาเขาเองไม่ต้องตะมั่นแกขัดคำสั่งฉันเหรอฮะกี่ข้าเหรอฉันจะไปทำแทนพิกุลเฮ้ย
น้าพี่กุลเป็นไงบ้างอ่ะไข่ยังไม่ลดเลยข้าก็เลยมาทำน้าก็เลยมาทำงานแทนพี่กุลใช่ไหมนี่ฉันได้ยากลางบ้านมาเดี๋ยวฉันเอาไปให้พี่กุลก่อนนะไม่ต้องมันเป็นได้ก็หายได้ทำไมจะต้องใช้ยากลางบ้านนี้เอายามาฉันจะเก็บไว้ตอนปวดหัวปวดท้องไม่ให้นี่ฉันเจียดยามจากพ่อหมอฉันจะเอาไปให้พี่กุลเอกเป็นค่ะเป็นแค่คนข้างบ้านยุ่งอะไรด้วยนั่นสิลูกจะบ่าวพูดถูกเองก็เป็นแค่คนข้างบ้านมายุ่งอะไรด้วยไปเลยไปกลับเลยไปไปไม่กลับไปแจ้งกรมการเมืองมาจับฉันเลยฉันแน่ฟ้องกับวันน้าจับพี่กุลถ่วงน้ำลองดูซิว่าใครจะโดนดีไอ้บ้านต่อไปนี้ห้ามพบไปเวกนะถ้าแกคบฉันจะเลิกคบแกไปลูกน้าพี่คนลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้น้าพี่คนเป็นอะไรฮะทำไมไม่ลุกลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เอ๊ะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ฮะเป็นอะไรฮะทำไมนอนเป็นอะไรนอนนั่นแหละนอนทุกวันทุกคืนเป็นไงฮะคุณหนาวจังแม่หนาวเหรอแกจะหนาวหรือจะร้อนฉันก็ไม่ได้หนาวไม่ได้ร้อนแกนี่ขอเดี๋ยวพี่คุณออกมาขอออกมาจัดการมีแน่ฉันจนตอกแล้วเดินไปไหนหมูหมากาไก่ได้เห่าหอนเห่าแต่อีพวกปากหมาฉันอายฉันอายรู้ไหมฉันอายพี่คุณไม่รู้ว่าไม่คุ้นเรื่องอะไรน้อยยังมีหน้ามาถามถึงความคิดของแกที่แกไม่อยากใครแต่พี่คุณถอกมาให้แม่เราเลยถูกยิงแม่ตักมากดูมันใช่แกจะคลายหรือไม่คลายถ้าแกไม่คลายออกมาจะบีบคอแกให้ตายเลยแกจะคลายหรือไม่คลายถ้าแกไม่คลายออกมาจะบีบคอแกให้ตายเลยบีบคอมาลินแม่บังคับมาให้คลายแต่คุณถอกมาให้ได้ฮะ ขายไหม ฮะ นี่ขายใช่ไหม นี่ขายยิบหรือขายแค่ขาย ขายมาดินี่ ขายไหม ขาย ขายไหม ขายไหม นี่ขายเก็บตายแน่ๆเลย ขายมา เป็นพยอน เป็นพยอน ทำอะไรเนี่ย ทำอะไร จะพี่อะไร จะพี่ขอ ให้มันขายหน่อยพี่กูหรอมา ปล่อยนะ จะมันก็หายใจไม่ออก หายใจไปแล้ว ปล่อยไป ลมหายใจของมันไม่อยากไม่หายใจเอง จ้างมันไปเลย ปล่อย หายเดี๋ยวพี่กูหรอมาจะไม่ปล่อยเลยไม่ขายอ่ะไม่เอ๊ะถ้าแกไม่ขายออกมาแกก็ต้องไปเก็บผักเอาไปขายแล้วอาจไปให้ฉันเข้าใจไหมลุกขึ้นมาเข้าใจไหมเข้าใจที่พูดไหมฮะจะแม่จะทำมันทำไมเว้ยเจ็บไหมลูกเจ็บไหมอยากดื้ออยากรั้นเนี่ยไม่คลายหรอกพี่คุณให้ฉันใจร้ายไปลูกลูกใจร้ายแบบนี้เลยเจ็บไหมลูกจำที่ฉันสอนนะได้ใช่ไหมจำได้หมดทุกอย่างทุกสิ่งเลยกายการเลือกสอนฉันมาตั้งแต่ยังสว่างจนตอนนี้พระจันทร์กลับบ้านพระอาทิตย์ไม่อยู่แล้วทำไมจะจำไม่ได้ในกะโหลกเนี่ยฮะดีมากนะเอางี้นะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปส่งน้าที่เรือนแล้วน้าก็ทำตามที่ฉันสอนเลยนะ
ได้เลยถึงบ้านตามที่พี่คาราเวกบอกเลยตบก่อนที่จะให้ทำอะไรได้ตบซ้ายตบขวาสลบซ้ายตายกว่าเลยใช่เรียกไม่ต้องห่วงไปเราไปกลับบ้านกลับบ้านทางไหนอ่ะนะทางนี้ใช่ไหมเอาไม่ใช่หลอกเล่นทางนี้ไม่ได้เมาเลยเนี่ยเขาใส่กินเลยเยอะแยะไปหมดเลยตบแล้วถึงบ้านตบแล้วตบไปเบาหน่อยเดี๋ยวจะเล่นทลายเพราะ2-3หายที่เราทิ้งลงไประวังตอนแรกฉันว่าจะไม่เมาเลยไม่เท่าไหร่เมาซะงั้นพ่อมีเกิดจ๊ะตะเวนด้วยมันต้องเมาพี่กุลวันนี้มันต้องเมาเพราะว่ามันมีปัญหามีแน่ล่ะตะบั้นปัญหาน่ะไหนก็บอกจะออกไปหาของป่ามาขายไงทำไมไปกินเหล้าเมาใส่คนข้างบ้านฮะนะพี่คนแกต้องออกไปหาผักมาขายแทนพ่อแกไปพี่คนไปได้จ้ะแม่ไปไม่ได้พี่คนไปไหนไม่ได้เข้าป่าได้ไงตัวแค่เนี้ยฮะเข้าไปมันก็เจอเสือขย้ำเลยตัวมันเท่าแมวอ่ะไม่ให้ไปนี่ฉันหูเฟื่อยไปหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ได้เฟื่อยแล้วก็ไม่ได้ฝ่าหรอกนะที่น้าได้ยินนะชัดเจนแกว่าไงอ่ะไอ้เด็กก็ตอนเนี้ยผัวน้าเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเอางี้วันนี้ให้ตีที่คุณนะจะต้องห้ามศพแม่บ้านไปก่อนไอ้บ้านยอมตายนี่นะน้าตายไม่ได้น้าตายไปใครจะเลี้ยงพี่กุลบุตรจามีเหตุผลนี่หว่าพ่อเมาพ่อนอนอยู่ใต้ถุนนี่แหละเดี๋ยวพี่กุลจะก่อกองไฟเล่นอยู่ให้พ่อเองไม่นอนใต้ถุนวันนี้จะนอนบนบ้านให้สุขสบายกันฮะไปกลางมุ้งให้อารามเลยอย่าให้ยุงไต่แล้วก็ไล่กัดนะถ้าเหื่อนะไอ้แม่ไปเตะตีข้าวฝาทั้งแม่ทั้งลูกเลยวันนี้พ่อเป็นอะไรน่ะทำไมวันนี้พ่อเถียงแม่ฮะเหื่อของมันขึ้นแหละไม่เป็นไงเป็นกันแล้วยังไงฉันก็อยากจะรู้นะว่าแกจะทำอะไรฉันฮะแกจะทำอะไรฉันเฮ้มาทางชบาทางพยอมทำมาได้เลยทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วรู้ใช่ไหมว่าตบมันเป็นยังไงอย่าตีพี่คุณนะไม่ตีก็ได้มันต้องไปหาอัดมาเลี้ยงใจอยู่ลูกสบาไปถ้าแกไม่ได้อัดไม่ให้แม่ฉันเลยก็จะโดนแม่อัดแน่เลยพี่กุลเก่งมากเลยลูกไปสิถึงกันนี้นะเมาแล้วปากดีเป็นไงพ่อกี่คุณกะลาหัวแกได้มั้ยเมาแล้วอ้วกแตนเนี่ยThank you.
พี่กุลโอ้พี่กุลเอ้ยโอ้ยน่าสงสารจริงๆต้องถูกบังคับให้ตื่นแต่เช้าดูสิไปเก็บผักเก็บหญ้ามาขายในตลาดเนี่ยโอ้ยตัวก็เล็กนิดเดียวเนี่ยรูปร่างแล้วก็อ่อนแอโอ้ลำบากแสนสาหัสจริงๆนะเราน่ะเออแล้วไม่คิดอยากจะหาคนมีเมตตาพาไปเลี้ยงดูบ้างเหรอพี่คุณของยายโอ้น่าสงสารยายช่วยซื้อผักพี่คุณสิจ๊ะอืมอุ้ยเรื่องอะไรจะซื้อให้เสียอัดล่ะที่ร้านข้าก็มีไปเก็บเอาเองก็ได้โอ้ว่าแต่นี่ไม่คิดจะหนีออกไปจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเหรอนี่ไปอยู่กับยายก็ได้นะถึงยายจะอยู่กับท็อปแต่ยายก็รักเด็กโถสังเวชยายสงสารยายทนได้ยายอยากสงสารพี่กุลเถอะนะยายสงสารตัวเองดีกว่าเอ้าพูดยังไงสงสารตัวเองอ่ะทำไมก็ต้องสงสารล่ะก็เพราะยายแก่แล้วยายเลี้ยงใครไม่ไหวหรอกแต่พี่กุลที่ต้องเลี้ยงยายเออคุณมีคนต้องเลี้ยงหลายคนพี่กุลไม่อยู่กับยายไม่ได้หรอกจ้ะถ้ายายไม่มีคนเลี้ยงยายไปอยู่วัดได้นะเฮ้ยมันเรื่องอะไรข้าจะต้องไปอยู่วัดโอ้ยดังเด็กคนนี้นี่ช่างยอกย้อนนักคนเขาหวังดีกับโอหังมันดื้อมันดื้อมันดื้อจริงๆเลยดังเด็กคนนี้ไม่ยุ่งเลยละยายจ๋าไม่สบายพี่กุลเหรอจ๋าไปไปแล้วไปไปเลยขอผักไหมจ๋ายายให้เอาผักพี่กุลไหมจ๋าแม่นะพี่กุลกลับมาแล้วแล้วเหรอถามมาเหรอทำตัวดีเดินเร็วๆเข้ามานี่สิเอาอัดไหมฉันนี่จ้ะอะไรกันมีแค่นี้เหรอลูกจะบาดไปค้นตัวมันสิมันซ่อนไว้หรือเปล่าค้นไม่หมดเลยลูกมีไหมลูกที่เอวมันอ่ะไม่มีจ้ะแม่พี่กุลมีเท่าไหร่ก็ให้แม่หมดจ้ะถ้าแกยอมคลายดอกพี่กุลมาให้ฉันแล้วก็แกก็ไม่ต้องลำบากอย่างนี้นี่เป็นพวกแกดื้อเดี๋ยวไม่มีขี้หมอชบอไปตักน้ำไปสิแต่พี่กุลยังไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะฉันไม่มีอะไรให้กินหรอกหิวก็น้ำนู่นน้ำในคลองนู่นน้ำในโอ่งอ่ะฉันมีจำกัดน้ำฝนได้ที่ไหนลูกสาวฉันล้างหน้าหน้าของฉันจะต้องสวยกว่าหน้าของแกผู้ชายไม่นำพี่กุลไปได้แล้วไปสิไปกินน้ำนู่นในคลองอ่ะไปเก็บได้ไปด้วยยังมียืนชักช้าอยู่นั่นแหละจะว่าไม่เคยเก็บยะเร็วๆเข้าอุ้ยอ้อยสอยไปเร็วเข้าเร็วชักช้าทำอะไรยืดยาดนะเยอะไหมพี่คนนี้อัดใจแล้วนะฝากคุณนะโอ้โหอะไรเหรอจ๊ะสบายน้าเห็นว่าเป็นของสวยเนื้อดีก็เลยซื้อมาฝากพี่กุลโอ้โ
สบายเนี่ยสวยจังเลยนะจ๊ะพี่กุลเคยห่มแต่สบายมันเก่าๆขาดๆสวยจะไม่อยากแตะต้องเลยหยิบได้จับได้เพราะมันเป็นของพี่กุลแล้วนะนะให้ให้ทำไมจ๊ะก็เพราะว่าพี่กุลเป็นเด็กดีเอาเก็บไว้ห่มตอนไปวัดเปวาหรือมีเทศกาลงานต่างๆไงพี่กุลจะได้สวยกว่าใครหวังเลยว่าแกจะได้ห่มสบายสวยๆคือฉันนะพี่กุล